วันนี้เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ78ปีของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยชื่นมื่นเลยเพราะว่ามีการเปิดมูลนิธิป่ารอยต่อนะคะมีคนในแวดวงการเมืองมาร่วมกันอวยพรอย่างคับคั่งงานนี้แหล่งข่าวของเราบอกว่ามีการปิดห้องคุยกันระหว่างพี่น้อง3ปอด้วยนะคะค่ะไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดวันนี้มีคนใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนายทหารนักการเมืองจากพรรคต่างเข้ามาร่วมอวยพรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มีอายุครบ78ปีและที่ไม่พลาดเลยก็คือน้องรักค่ะอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันนี้มาพร้อมกับกระเช้าดอกไม้นำมามอบเป็นของขวัญให้กับพี่ป้อมด้วยนะคะก็นี่ค่ะบรรยากาศก็คึกคักเลยวันนี้พลเอกประยุทธ์ใส่เสื้อสีฟ้ามาด้วยนะคะขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำของขวัญค่ะคุณผู้ชมเป็นโมเดลม้าหมุน8ตัวสีฟ้ามรกตแบบไขลานเลยนะคะมีความหมายว่าให้มีความสุขแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดมามอบให้แก่พลเอกประวิตรแล้วก็ยังร่วมรับประทานอาหารเช้าและพูดคุยอย่างเป็นการส่วนตัวในห้องรับรองประมาณ30นาทีในห้องนั้นแหล่งข่าวรายงานว่ามีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานั่งอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าวันนี้เข้ามาอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรเท่านั้นค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะพยายามขอถ่ายรูปร่วมกับพี่น้อง3ปอนะคะแล้วก็ถามพลเอกประยุทธ์ว่าได้อวยพรวันเกิดพลเอกประวิตรอะไรบ้างพรนั้นมีอะไรแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ยิ้มแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่อแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้ยังมีแกนนำพรรคการเมืองแล้วก็นายทหารมาร่วมอวยพรกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณซึ่งเป็นน้องชายของบิ๊กป้อมนะคะแล้วก็ยังมีตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐและแกนนำพรรคทั้งนายชัยวุฒนาคมานุสรนายพิชัยเตชะอุบลร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคที่วันนี้นำสสพรรคมาร่วมอวยพรพลเอกประวิตรด้วยมีทางพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครสมาชิกสวและพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะ